โอ้โหวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เราแบบควบเลยนะทำไมวิ่งแรงกันขนาดนั้นฮะคุณบูมฮะครับผมอันนี้เราก็มองว่าเป็นประเด็นของตัวราคาน้ำมันด้วยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของประเด็นทางการเมืองด้วยนะครับก็ราคาน้ำมันเนี่ยก็ยังปรับตัวเรียกว่าสองสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ปรับตัวขึ้นมาตลอดเป็นปัจจัยหนุนต่อหุ้นกลุ่มพลังงานแล้วหุ้นกลุ่มพลังงานบ้านเราเนี่ยก็เป็นตัวที่ market cap ขนาดใหญ่นะครับซึ่งช่วยพยุงดัชนีนะครับแล้วก็มีเรื่องของฟันโฟฟันโฟก็เริ่มต้องเรียกว่าดอลลาร์มันเริ่มอ่อนค่านะครับก็เลยทำให้เริ่มมีแรงซื้อหนุนกลับเข้ามาบางส่วนด้วยนะครับรวมถึงเรื่องของประเด็นการเมืองนะครับพอประเด็นการเมืองเนี่ยทุกคนเป็นไปตามคาดว่าทางก้าวไกลเนี่ยเขายังไม่สามารถโหวตผ่านหรือได้รับเสียงข้างมากในการเป็นนายกได้นะครับก็เดี๋ยวรอลุ้นวันที่19นี้อีกรอบหนึ่งนะครับว่าจะโหวตแล้วได้เสียงข้างมากไหมนะครับถ้าไม่ได้สมมติว่าไม่ได้จะต้องเปลี่ยนเป็นทางเพื่อไทยมาจัดตั้งแทนหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าทางเพื่อไทยได้เนี่ยเหมือนตลาดจะตอบรับในเชิงบวกมากกว่าเพราะเป็นเรียกว่าเป็นพรรคเก่านะครับแล้วก็เรียกว่าก็คือถ้าเป็นรัฐบาลปุ๊บคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะรู้ว่าต้องติดต่อยังไงจะดิวงานยังไงนะครับค่ะครับผมก็ว่ากันง่ายๆแหละคือมันได้แรงหนุนครบนะฮะจากสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ค่าเงินดอลลาร์เขาอ่อนนะครับราคาน้ำมันขึ้นนะครับคนอื่นเขาไปก่อนหน้านั้นแล้วเราก็นิ่งๆพอวันศุกร์ปุ๊บเนี่ยพอปลดล็อกเรื่องของก้าวไกลนะฮะดูว่าไอ้ก้าวไกลอาจจะยังไม่ได้มาก็เลยทำให้วิ่งขึ้นมาหน่อยนึงถูกไหมฮะทีนี้เนี่ยคำถามก็คือว่าแล้ววันนี้ล่ะเปิดมาแล้วเนี่ย 1,521.96 จุดบวกมา 4.04 จุดเราจะต้องมองภาพหรือวางเกมกันแบบไหนอย่างไรดีฮะประเด็นอะไรสำคัญที่เราต้องมองกันต่อฮะครับผมก็อย่างที่เล่าไปนะครับก็คือต้องรอดูวันที่19นี้เลยนะครับถ้าเกิดรอบ2แล้วทางก้าวไกลเขายังโหวตไม่ผ่านเนี่ยเซตก็ยังน่าจะมีแรงเก็งกำไรขึ้นไปใหม่ได้นะครับเพราะว่าที่เขาคาดหวังเนี่ยก็คือคาดหวังว่าถ้าเกิดเป็นทางเพื่อไทยมาจัดตั้งเนี่ยเราสามารถครองเสียงข้างมากได้นะครับหรือเลือกตั้งนายกได้เนี่ยก็น่าจะบริหารประเทศได้ง่ายกว่าทางก้าวไกลด้วยนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าพอคะแนนเสียงเป็นอย่างนี้ปุ๊บตอนบริหารหรือตอนผ่านพวกกฎหมายหรือพวกร่างงบประมาณต่างๆเนี่ยถ้าก้าวไกลได้เป็นนายกเนี่ยก็อาจจะทำให้มันคลุกคลักนะครับก็คือไม่สมูทแต่ถ้าเพื่อไทยเนี่ยก็ตอนนี้เหมือนคนเริ่มไปมองมือรองแทนแล้วว่าถ้าเพื่อไทยเริ่มกลับมาแล้วก็เรียกว่าได้เสียงข้างมากอย่างนี้การบริหารประเทศน่าจะสมูทมากกว่านะครับแต่ต้องลุ้นกันก่อนต้องบอกครับผมนะฮะในเชิงของเทคนิคเป็นอย่างไรตอนนี้วิ่งขึ้นมาแรงเหมือนกันในเชิงของเทคนิคนะครับเทคนิคก็เรายังมองแนวรับอยู่ที่ 1,515 จุดนะครับแนวต้านมี 1,530 จุดถึง 1,550 จุดนะครับแต่ก็ประเด็นทางการเมืองยังเป็นประเด็นหลักที่เราควรจะติดตามในช่วงนี้นะครับครับผมถามคุณบูมหน่อยคือสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นโลกเนี่ยเขาวิ่งกันเร็วมากนะฮะแล้วเราอ่ะไม่ค่อยวิ่งเพราะว่าเราอ่ะติดเรื่องของการเมืองคราวนี้เนี่ยดูเหมือนว่าหุ้นโลกเขากำลังเกิดความแบบว่าเริ่มชะลอตัวลงอย่างค่าเงินดอลลาร์เมื่อก่อนหน้านั้นเนี่ยอ่อนค่าก็เริ่มหยุดการอ่อนค่าแล้วเริ่มดีดกลับขึ้นมาบ้างแล้วถ้าในฝั่งของต่างประเทศเกิดมีการชะลอหรืออ่อนตัวลงแล้วในไทยเราจะเป็นยังไงฮะหรือว่าในไทยเราจะให้น้ำหนักกับการเมืองสูงกว่าครับของบ้านเรามองน้ำหนักทางการเมืองค่อนข้างสูงมากกว่านะครับเพราะว่าถ้าการเมืองคลี่คลายแล้วต่างชาติกลับมาเชื่อมั่นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะวิ่งตามตลาดโลกปรับตัวขึ้นไปได้เลยนะครับตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าคนที่เขาวิ่งขึ้นไปเนี่ยเขาเป็นฟันโฟใช่ไหมครับแต่บ้านเรายังเป็นปัจจัยเฉพาะตัวและที่ยังมีความไม่แน่นอนเรื่องกันครับผมนะครับคือต่างประเทศจะผันผวนแบบไหนอย่างไรเขาก็ขึ้นมาแล้วนะครับของเราเนี่ยกำลังจะตามขึ้นไปว่ากันอย่างนั้นนะครับเอาล่ะเพราะฉะนั้นวางกลยุทธ์อย่างไรดีฮะคุณบูมฮะถ้ามองภาพแบบนี้แล้วเนี่ยครับก็สำหรับช่วงนี้นะครับใครมีของนะครับถ้าซื้อเล่นเนี่ยก็ดีดตัวขึ้นไปใกล้แนวต้านก็ให้หาจังหวะขายทำกำไรนะครับยังไม่แนะนำให้ถือสถานะแบบเล็ตโปรฟิตลันนะครับเพราะอย่างที่บอกเลยคือเรายังไม่รู้ว่าการเมืองจะเป็นยังไงยังไม่รู้ว่าก้าวไกลหรือว่าเพื่อไทยจะมากันนะครับตัวนี้ก็เลยทำให้คนที่เล่นในช่วงนี้เนี่ยก็อาจจะต้องเรียกว่าเล่นเก็งกำไรระยะสั้นแทนนะครับแต่ถ้าคนที่รับความเสี่ยงได้ก็รอดูหลังวันที่19ถ้าวันที่19ผลเป็นยังไงตัวนี้ก็อาจจะเริ่มมีทิศทางมากขึ้น
นะครับแต่ว่าอาจจะต้องรออีกรอบหนึ่งเพื่อโหวตอีกวันหนึ่งก็ต้องจับตาวันที่โหวตเป็นหลักเลยนะครับพวกวันที่โหวตเนี่ยก็น่าจะทำให้ตัวราคาหุ้นเนี่ยค่อนข้างแกว่งและค่อนข้างแรงนะครับครับผมอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังคงเทรดดิ้งอยู่นะใจเย็นๆอย่าเพิ่งเล่นโปรฟิตรันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสายเสี่ยงจะทำแบบนั้นก็แล้วแต่ท่านนะครับเอาล่ะทีนี้มาหุ้นที่น่าสนใจครับคุณบูมครับหุ้นไหนอย่างไรฮะครับหุ้นที่น่าสนใจเรามองตัวปตท.สผ.นะครับตอนนี้ต้องบอกว่าราคาน้ำมันเนี่ยมันปรับตัวขึ้นมา2สัปดาห์ติดนะครับก็ทำให้เป็นตัวหนุนหุ้นกลุ่มพลังงานนะครับแต่ถ้าให้เราเลือกสผ.เนี่ยเพราะเรามองว่าเขาได้ประโยชน์มากสุดจากการปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมันนะครับราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นมาหลักๆก็เห็นดอลลาร์อ่อนค่านะครับแล้วก็คาดว่าเฟดจะเริ่มชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับส่วนผลประกอบการของปตท.สผ.ไตรมาส2เนี่ยก็มองว่าน่าจะส่งตัวใกล้เคียงไตรมาส1นะครับก็หลักๆเนี่ยปริมาณการผลิตจะอ่อนตัวลงแล้วก็ราคาขายอ่อนตัวลงแต่มันจะได้ชดเชยจากพวกอัตราแลกเปลี่ยนแล้วก็การป้องกันความเสี่ยงเข้ามาชดเชยที่ช่วยหนุนผลประกอบการนะครับแต่ที่เราชอบเนี่ยก็คือเรารู้แล้วว่าไตรมาส1ไตรมาส2เนี่ยเป็นฐานแล้วมันไม่ลงจากนี้ละไตรมาส3เนี่ยก็น่าจะมีโอกาสปรับตัวขึ้นตามราคาน้ำมันที่ดีดตัวกลับขึ้นมานะครับอันนี้ก็ทำให้เราเนี่ยชื่นชอบปตท.สผ.ว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะเจอบอททอมแล้วก็เตรียมที่จะปรับตัวขึ้นนะครับครับผมเอาแนวรับแนวต้านอยู่ที่เท่าไหร่ครับปตท.สผ.เราให้แนวรับอยู่ที่1504นะครับแล้วก็แนวต้านให้160นะครับค่ะครับช่วงนี้ราคาน้ำมันเขาก็เบรกเบรกมาหน่อยนะปตท.เขาก็เลยถอยๆมาหน่อยนะครับแนวรับก็ซื้อตามแนวรับก็ได้ถูกไหมคุณบูมครับผมครับซื้อตามแนวรับได้ครับผมอ่ะตัวแรกปตท.สผ.ครับอีกตัวนึงครับอีกตัวนึงเราชื่นชอบตัว PIM นะครับเราก็คาดว่าผลประกอบการไตรมาส2เนี่ยจะเป็นตัวที่ต่ำสุดของปีนะครับแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังนะครับก็ในวันนี้เราก็มองว่าแนวโน้มผลประกอบการไตรมาส2เนี่ยน่าจะหดตัว Q1Q จะเป็นจุดต่ำสุดของปีนี้นะครับก่อนจะฟื้นตัวขึ้นครึ่งปีหลังเนื่องจากเรือ FSU 1ลำเนี่ยเข้าอู่ซ่อมบำรุงตั้งแต่ช่วงต้นมีนาคม66ถึงปลายมิถุนา66นะครับทำให้ช่วงไตรมาส2เนี่ยกลุ่มธุรกิจเรือ FSU เนี่ยสัดส่วนรายได้ 34% เนี่ยแล้วก็มีเรือให้บริการเหลือเพียง5ลำจาก6ลำนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยครึ่งปีหลังเรือส่วนใหญ่จะกลับมาให้บริการตามปกตินะครับอุปสงค์น้ำมันปรับตัวขึ้นตามสถานการณ์ท่องเที่ยวแล้วก็มองว่ารับรู้รายได้จากเรือขนส่งปิโตรเคมี1ลำนะครับจะเป็นแรงหนุนตัวนี้เราก็เลยมองว่าถ้าไตรมาส2ออกราคาหุ้นย่อลงไปเนี่ยก็เป็นจังหวะที่จะเข้าซื้อสะสมได้นะครับกราบผมอ่ะแนวรับแนวต้านครับแนวรับของ PIM อยู่6บาท25ถึง6บาท30นะครับแนวต้านเราให้ไว้ที่7บาทครับคุณพิมลครับเชิญฮะค่ะแล้วก็มีตัวของเอาตัวใหญ่ก่อนแล้วกันค่ะ BEM BEM นะครับ BEM ก็กราฟก็ยังค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นมานะครับหลักๆภาพใหญ่เนี่ยเขาเล่นในกรอบ8บาทถึง9บาทนะครับก็แนะนำให้ลงซื้อขึ้นขายนะครับใกล้แนวต้านให้ขายออกแล้วก็ลงใกล้8บาทก็เป็นจังหวะเข้าซื้อ8บาทถึง8บาท30เป็นจังหวะซื้อครับค่ะแล้วดอนเมืองโทเวล่ะคะ DMT นะครับก็หลังจากมีการเปิดประเทศนะครับคนเริ่มกลับมาบินเพิ่มขึ้นตัวดอนเมืองโทเวก็มีคนใช้บริการเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยยังกังวลอยู่เรื่องของสัมปทานของเขาที่เหลือถ้าจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะเหลือไม่ถึง10ปีนะครับตัวนี้ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยว่าเขาจะเติบโตไปธุรกิจใหม่ก็เติม New S Curve ได้ไหมนะครับถ้ายังเติมไม่ได้เนี่ยเรามองว่าราคาน่าจะค่อยๆซึมแล้วก็เก็งกำไรอยู่แถวๆ 10.5 ถึง 12.5 นะครับก็น่าจะเล่นในกรอบตรงนี้ไปก่อนนะครับจนกว่าเขาจะมีตัวธุรกิจใหม่หรือ New S Curve ขึ้นมาตัวนี้ก็ถึงน่าจะกลับไปทดสอบแถวๆ High เดิมแถวๆ 14 ถึง 14.5 ได้นะครับค่ะแล้วก็ GFPT ค่ะ GFPT นะครับใช่ไหมครับ GFPT ครับผม GFPT ก็เพิ่งดีดตัวขึ้นมานะครับตอนนี้ก็กลับมายืนเหนือเส้น EMA ทุกเส้นแล้วนะครับหลักๆเนี่ยก็ที่เราพิจารณาเนี่ยจะยืนเหนือเส้น EMA 200วันนะครับตอนนี้ยืนเหนือเป็นที่เรียบร้อยก็
ลุ้นปรับตัวขึ้นต่อได้แนวรับเราให้ 12.3 แนวต้านมี 13.5 นะครับค่ะ SNNP ค่ะสีนานาพรค่ะ SNNP นะครับตัวนี้เขาก็มองจะไปขายขยายตลาดที่เวียดนามเป็นหลักนะครับก็มีแผนไปตั้งโรงงานด้วยเพื่อจะจับดีมานด์ที่เวียดนามแทนที่จะผลิตจากไทยนะครับแล้วก็ขนส่งไปเนี่ยค่าขนส่งมันจะกินเยอะนะครับไปตั้งโรงงานที่นู่นเลยก็จะช่วยลดค่าขนส่งด้วยนะครับแล้วก็กระจายสินค้าได้เร็วขึ้นด้วยรวมถึงอัตราผลกำไรเนี่ยก็ดีขึ้นด้วยนะครับ SNNP ตอนนี้ก็ลุ้นเกิดรูปแบบกับตัวคล้ายๆ W-shape นะครับต้องผ่านไปจาก 24.2 ให้ได้นะครับถ้าผ่านได้ก็จะยืนยันรูปแบบกับตัว W-shape ที่เกิดนะครับแนวรับให้ 22.9 นะครับค่ะแล้วกลุ่มแบงค์ล่ะคะเป็นยังไงบ้างช่วงนี้เพราะว่าก็ทยอยผลประกอบการออกมาแล้วนะคะยังมีความน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนคะครับกลุ่มแบงค์นะครับกลุ่มแบงค์ที่เราชื่นชอบกับขอไปหนึ่งทิสโก้ที่ออกมานี่ถือว่าเกินคาดนะเกินคาดเหมือนกันนะเขาลดสำรองแบบโอ้โหกังวลไหมเรื่องของสำรองกลุ่มแบงค์อะไรเงี้ยครับครับก็สำหรับกลุ่มแบงค์ตัวที่น่าเป็นห่วงเนี่ยจะเป็นพวกกลุ่ม leasing หรือที่เกี่ยวกับรถยนต์นะครับเพราะเท่าที่ติดตามเนี่ยเห็นสำนักข่าวบางสำนักเนี่ยบอกว่ามีรถรอยึดนะครับอยู่หลายแสนคันถึงบางเจ้าเนี่ยให้เป็นล้านคันเลยนะครับอย่างนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยตัวธุรกิจของแบงค์เช่าซื้อที่บอกว่ายังไม่ได้มีปัญหายังดูดีผลประกอบการก็โอเคเนี่ยมันยังไม่ได้สะท้อนตัวรถยึดตรงนั้นเข้าไปนะครับหมายถึงในอนาคตถ้าสมมุติเริ่มยึดตรงนั้นเริ่มต้องตั้งสำรองเพิ่มกลุ่มที่เป็น leasing เนี่ยก็มีโอกาสที่จะ underperform แล้วนะครับตัวที่เราชื่นชอบเนี่ยเรายังชื่นชอบตัวกลุ่มแบงค์ใหญ่พวก BBL SCB KTB นะครับเพราะว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยทำให้ตัวนิมของเขาเนี่ยปรับตัวขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ตัวเรียกว่าสินเชื่อที่เขามีในพอร์ตเนี่ยไม่ใช่รายย่อยเป็นหลักจะมีทั้ง corporate ด้วยมี SME แล้วก็รายย่อยใช่ไหมครับตอนนี้พวกหนี้ครัวเรือนเนี่ยมันถือว่าค่อนข้างสูงอยู่ประมาณ 80-90% ของหนี้ครัวเรือนนะครับของ GDP ตัวนี้ก็แนะนำว่ากลุ่มแบงค์ที่เล่นกับรายย่อยน้อยเนี่ยหรือเป็นพวกกับรายย่อยน้อยเนี่ยจะได้ประโยชน์ดีกว่าอย่างพวก BBL นะครับที่เรามองนะครับก็ถ้าช่วงนี้อยากเล่นแบงค์เนี่ยมองพวกแบงค์ใหญ่ไปดีกว่านะครับแล้วอย่างกลุ่มทุนใหญ่นะคะว่ามันยังมีแนวโน้มในเรื่องถ้าการเมืองออกมาแล้วเนี่ยมันจะมีหุ้นตัวไหนที่มารองรับหรือว่ายังพอสามารถที่จะตามได้บ้างอะคะหมายถึงหุ้นตัวใหญ่ใช่ไหมครับที่อิงกับการเมืองหรืออะไรเนี่ยค่ะก็ถ้าสมมติตัวที่อิงกับการเมืองนะครับตัวนี้เราบอกว่าถ้าตัวใหญ่เนี่ยเราอยากเล่นตัวที่ไม่เกี่ยวกับการเมืองก่อนไม่เกี่ยวกับการเมืองก็จะมีพวกdomestic pay นะครับพวก commerce นะครับแล้วก็พวกกลุ่มเรียกว่ากลุ่มน้ำอันนั้นก็จะไม่เกี่ยวค่ะยกตัวอย่างหุ้นมาเลยได้ค่ะที่เราชื่นชอบเนี่ยเราจะชื่นชอบพวก Homepo CTO นะครับแล้วก็ตัว CPXTA นะครับที่ยังไงเนี่ยการเมืองมาไม่มายังไงคนก็ยังดำเนินธุรกิจต่อไปนะครับก็จะเข้าไปใช้บริการเขาต่อเนื่องได้นะครับอันนั้นคือกลุ่มแรกกลุ่มที่สองเนี่ยเราชอบพวกกลุ่มน้ำพวกอิชิคาราบาวนะครับเซเป้นะครับตัวนี้เนี่ยยังไงคนก็ยังมีแนวโน้มที่จะใช้มากขึ้นอย่างปีนี้เนี่ยบอกหน้าฝนแต่จริงๆแล้วฝนมันทิ้งช่วงแล้วมันยังเรียกว่าร้อนนานมันคล้ายๆหน้าร้อนพอฝนไม่มีปุ๊บมันเหมือนหน้าร้อนเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยก็ไม่ได้รับผลกระทบจากเรื่องการเมืองเท่าไหร่นะครับแล้วก็ในส่วนของยอดอาจจะลงบ้างเพราะมันไม่ได้ร้อนเหมือนก่อนนะครับแต่น่าจะดีขึ้นเยียร์ออนเยียร์แน่นอนเพราะปีที่แล้วฝนเยอะไม่ร้อนแต่ปีนี้ร้อนกว่าปีที่แล้วเมื่อเทียบกับฤดูฝนเดียวกันนะครับก็จะชื่นชอบ2กลุ่มนี้เป็นหลักนะครับค่ะแล้วทางเทคนิคล่ะคะอิชิอะค่ะเป็นยังไงบ้างครับผมทางเทคนิคนะครับตัวอิชิเราก็มองว่ามีโอกาสที่จะทดสอบไฮเดิมแถวๆ15บาทได้แนวรับให้ 13.3 นะครับค่ะแล้วโฮมโปรล่ะคะโฮมโปรนะครับโฮมโปรพวก CPO อันนี้เขาเรียกว่าพักฐานมาอยู่นะครับรอถ้าการเมืองเริ่มชัดเจนปุ๊บคนเริ่มมีความเชื่อมั่นกลับมาซื้อเนี่ยเรามองว่าเขาน่าจะเริ่มเอาเพอร์ฟอร์มได้นะครับอย่างโฮมโปรเนี่ยใครสนใจก็ 13.5 เก็บสะสมได้แนวต้านเล่นใกล้ๆมอง 14.5 ถึง 15 บาทนะครับค่ะแล้วกลุ่มหุ้นใหญ่ที่อิงกับการเมืองล่ะคะไม่ว่าจะเป็นไทยคมกราฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ครับก็จริงๆแบ่งเป็นพวกโรงไฟฟ้านะครับถ้าเราแบ่งเนี่ยจะเป็นพวกโรงไฟฟ้ากับพวกผูกขาดนะครับอย่างโรงไฟฟ้าเนี่ยก็ต้องบอกว่าทุกพักเลยบอกว่าอยากที่จะช่วยเหลือมาตรการหรือค่าครองชีพของประชาชนนะครับอย่างเงี้ยเข้ามาปุ๊บทุกพักเลยนะครับหรือทุกรัฐบาลเลยเนี่ยเขาก็มีแนวโน้มที่จะปรับลดค่า FT อย่างนี้ตัวกลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ยก็ยังโดนต่อเนื่องนะครับก็เพราะว่าพอเขาปรับลดค่า FT เนี่ยครับส่วนใหญ่จะไปกระทบด้านรายได้แต่ต้นทุนมันยังเท่าเดิมนะครับก็กลุ่มโรงไฟฟ้าจะโดนก่อนเลยนะครับส่วนกลุ่มผูกขาดนะครับก็กลุ่มพลังงานกลุ่มปตท.เนี่ยค่อนข้างชัดเจนว่าทั้งโรงกลั่นก็อยู่กับเขาทั้งท่อก็อยู่กับเขานะครับกลุ่มนี้ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะครับหรือว่ากลุ่ม CP คอมเมอร์สเมื่อกี้อันนี้เรามองเพ่งเล็งไปที่ตัว CP Extra เป็นหลักนะครับเพราะเขาถือทั้งค่าส่งกับค่าปิ่นที่สัดส่วนค่อนข้างเยอะตัว CPO เนี่ยเขาลดสัดส่วนการถือหุ้นใน CP Extra ลงแล้วนะครับเราเลยโฟกัสไปที่ตัว CP Extra มากกว่าที่อาจจะได้รับผลกระทบเชิงลบนะครับแล้วในเชิงเทคนิคล่ะคะในเชิงเทคนิคนะครับในเชิงเทคนิคอย่างตัว CP Extra นะครับเริ่มมีสัญญาณรีบาวก็เล่นเก่งสั้นๆได้เพราะเรารู้ว่ายังมีปัญหาเรื่องการเมืองยังไม่รู้ว่าทางไหนจะมานะครับก็ถ้าเล่นเก่งกำไร35ถึง36เป็นจังหวะขายแนวรับให้33นะครับส่วนกลุ่มโรงไฟฟ้าต้องบอกโรงไฟฟ้าโรงไฟฟ้าอย่างกัฟนะครับก็มีสัญญาณรีบาวแต่ก็ตอนนี้ยังต่ำกว่าพวกเส้น EMA 200วันนะครับก็ใกล้50 51ก็แนะนำขายออกนะครับค่ะแล้วอย่างกลุ่ม ICT ก็ยังต่ำๆแล้วอย่างกลุ่ม ICT อย่างไม่ว่าจะเป็นไทยคมกับแอดวานเนี่ยอันไหนยังน่าสนใจอะคะไทยคมกับแอดวานใช่ไหมครับค่ะถ้าชอบเนี่ยเราจะชอบแอดวานมากกว่านะครับเพราะว่ารายได้เขาค่อนข้างสม่ำเสมอนะครับแต่แอดวานเนี่ยก็จะเรียกว่าโตค่อนข้างยากเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนใช้มือถือเนี่ยใช้กันแทบจะคนหนึ่งสองซิมแล้วแต่โตไปเยอะกว่านี้เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างยากแล้วนะครับก็คือเรียกว่ามันอิ่มตัวในเรื่องของปริมาณแล้วตอนนี้ก็เหลือแค่เปลี่ยนจากเติมเงินไปเป็นรายเดือนเพื่อให้ยอด spending ต่อซิมเนี่ยมันปรับตัวขึ้นนะครับตัวนี้มันต้องค่อยๆใช้แบบค่อยเป็นค่อยไปในการเปลี่ยนฐานนะครับแต่ถ้าชื่นชอบเนี่ย advance ถือว่าพื้นฐานค่อนข้างแข็งนะครับรายได้เป็น recurring นะครับแล้วก็นักลงทุนถามมาอีกตัวหนึ่งค่ะว่ามาลีเป็นยังไงบ้างคะมาลีถือว่าสวยเลยนะครับก็อันนี้ดูในเชิงเทคนิคนะครับก็สร้างไฮเออร์ไฮขึ้นมาตอนนี้เลี้ยงตัวออกข้างแนวรับ8บาทนะครับไม่หลุด7บาท80อ่ะให้คัทลอสไว้20สตางค์นะครับลุ้นทดสอบไฮเดิมได้นะครับไฮเดิมของเขาที่ทำไว้ตอนแถวๆกลางเดือน6อยู่ประมาณ9บาทนะครับก็ลุ้นทะลุผ่านตรงนั้นได้นะครับค่ะแล้วอย่าง next ล่ะคะเห็นมีข่าวหนุนจังเลยแล้วเทคนิคเชิงเทคนิคเป็นยังไงบ้างเออ next นะครับ next ตอนนี้เริ่มสร้างฐานได้แล้วนะครับตอนนี้ก็หลักๆเลยต้องทะลุผ่านแถว11บาทไปให้ได้ถ้าทะลุไปได้เนี่ยก็เตรียมไป12บาทนะครับตอนนี้เริ่มสร้างฐานได้แนวรับเราให้9บาท70ถึง9บาท80นะครับค่ะแล้วอย่างสเต็กล่ะคะสเต็กนะครับสเต็กก็เริ่มสร้างฐานได้นะครับแนวต้านตอนนี้เรามองแถวๆ10ถึง 10.5 แนวรับให้ที่9บาทนะครับค่ะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะคะในอันนี้ของเราก็คือมิ้นท์ค่ะเป็นยังไงบ้างท่องเที่ยวครับผมตัวมิ้นท์นะครับตัวมิ้นท์ท่องเที่ยวตัวมิ้นท์ก็ยังถือว่ามีแรงขายออกมานะครับแต่ว่าก็ยังไม่เสียทรงยังเป็นมองเป็นไซด์เวย์นะครับแนวรับ31แนวต้านมอง35นะครับค่ะควบคู่กันเลยค่ะ AOT ตัวสุดท้ายแล้ว AOT ค่ะ AOT ยังเรียกว่าเริ่มซึมนะครับเพราะว่าตัวนี้เขาฟื้นตัวเป็นตัวแรกเลยแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยมันมาตามคาดมันไม่ได้ดีกว่าคาดเนี้ยเรามองว่าเป็นนิวโตรนะครับแต่ถ้าดีกว่าคาดจะเริ่มมองเป็นมุมมองบวกนะครับก็ AOT ก็ถ้าดีขึ้นไปแถว71 72แนะนำใหขายออกก่อนนะครับแนวรับค่อยไปรอแถวๆ67ถึง68นะครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับคุณบูมครับสวัสดีครับยินดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ